สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาปลูกตะไคร้ค่ะวันนี้ยายจะปลูกใส่กระถางนะคะนี่ก็คือตะไคร้ของยายค่ะยายซื้อมากินนะคะยายก็มาตัดต้นของเขานะคะแล้วก็แช่น้ำค่ะดูค่ะตะไคร้ของยายออกรากเยอะแยะเลยนะคะซื้อมากินค่ะกินไม่หมดก็เลยยายจะต้องปลูกใส่กระถางไว้ก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อค่ะมีตะไคร้ไว้กินนะคะออกรากเยอะแยะเลยค่ะกระถางของยายยายก็เอาใบไม้แห้งมารองกระถางแล้วนะคะดินยายก็จะใช้ดินถุงนะคะวันนี้ไม่ผสมดินเองนะคะยายจะไม่ผสมดินปลูกเองนะคะยายจะใช้ดินถุงดินถุงของยายก็ผสมสำเร็จมาแล้วนะคะก็คือมีดินก้ามปูค่ะนี่เลยนะคะยายก็จะเทใส่กระถางเลยนะคะพอดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วเราก็รดน้ำค่ะรดเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นตะไคร้ของเราลงปลูกเลยนะคะกระถางนี้ยายจะปลูก4ต้นนะคะยายจะปลูกกระถางละ4ต้นค่ะยายจะประหยัดกระถางประหยัดดินด้วยนะคะวันนี้ยายจะปลูก2กระถางนะคะทีแรกยายว่าจะปลูก4กระถางไม่ได้ค่ะอีก2กระถางยายจะเก็บไว้ปลูกผักอย่างอื่นนะคะประมาณนี้นะคะอีก2กระถางที่เก็บไว้ค่ะปลูกแค่2กระถางที่แรกก็จะปลูก4กระถางเลยได้2กระถางนะคะประหยัดดินประหยัดกระถางด้วยนะคะยายไม่มีกระถางไม่มีดินด้วยค่ะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วนะคะยายก็เลยต้องปลูกใส่กระถางไว้ค่ะในสวนร้อนมากเลยนะคะถ้าใครไม่มีพื้นที่ก็ปลูกใส่กระถางได้เลยค่ะประหยัดดินด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ